ทำตามได้จะให้พูดอะไรอ่ะคุณหมออย่างที่พูดแล้วเริ่มว่าทำตามไป20ปีนะผมต้องบอกกันนะเคสนี้ทำตามไป20ปีแล้วก็ทำตามมา20ปีค่ะแล้วก็หวานมากเลยแล้วก็เห็นบอกร้องไห้ด้วยทำเสร็จบอกว่าตาหนูใหญ่คือตอนจะทำเนี่ยกลัวมากแต่ตอนนั้นเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคุณแม่รู้จักกับดาราคุณดวงตาไม่ต้องอ๋อเหรอเอ้าดาราคนนึงดาราคนนึงอ๋อไม่รู้ต้องห้ามเอ่ยชื่อใช่ไหมโอเคเอ่ยได้แต่ว่าไม่ต้องเอ่ยดีกว่าอ่ะได้ค่ะก็รู้จักกับดาราแล้วก็ชวนมาทำอะไรอย่างเงี้ยตอนก็กลัวไม่รู้จักคุณหมอเลยก็กลัวคุณหมอมากแล้วตอนทำมาใหม่ๆเนี่ยก็ชั้นตาก็ใหญ่แล้วก็หนามากจนแบบว่าโอ้คลิกในใจเลยว่าไม่สวยแน่นอนร้องไห้คุณหมอก็มาปลอบใจบอกว่าไม่ต้องกลัวสวยยังไงก็สวยเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปนะจะดีใจจะมาขอบคุณคุณหมอ20ปีผ่านไปกลับมาขอบคุณคุณหมอจริงๆค่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงค่ะอ้าวแล้วพี่มันเซ็ตสวย20ปีเลยเหรอใช่ค่ะไม่ต้องแก้อะไรเลยตาที่คุณหมอทำให้นะคะเป็นตา2ชั้นที่อยู่ยาวๆมา21ปีเลยนะคะจนตอนนี้คือยังปกติมากจากอมวยตาชั้นเดียวตอนนี้ก็มีตา2ชั้นแล้วก็ตาชั้นตาคุณหมออยู่นานถึง20ปีไหนดูตาหน่อยหลับตาหน่อยไม่มีแพ้เลยค่ะแพ้คุณหมอแทบไม่มีเลยเมื่อก่อนดารามาทำเยอะไหมไม่ต้องเอ่ยชื่อนะดารามาทำเยอะมากค่ะเมื่อก่อนท่าดินแดงเยอะค่ะเยอะค่ะแต่ตอนนั้นยังเด็กมากไงเลยไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าคุณหมอฮอตขนาดนี้แล้วก็แบบเพิ่งจะรู้ว่าพอเดี๋ยวนี้คุณหมอทางการศัลยกรรมเยอะขึ้นเรื่อยๆเราถึงเห็นว่าโอ้โหคนอื่นทำเนี่ยแป๊บเดียวชั้นตาหายหมดแล้วไม่มี2ชั้นแบบนี้แต่คุณหมอนี่20ปีสอดชั้นตายังอยู่20ปีที่แล้วเนี่ยคลินิกอยู่ตรงไหนดิท่าดินแดงค่ะเมื่อก่อนท่าดินแดงมันเป็นยังไงบ้านบ้านเลยมั้ยโอ้โหตึกแถวตึกแถวคลินิกเปิดประตูเข้าไปเครียดมากทำไมไม่น่ามาผ่าที่นี่เครียดมากเพราะสถานที่มันดูไม่โอเคมากเลยบอกเลยตอนนั้นแล้วไปนั่งรอในห้องเล็กๆเมื่อ20ปีที่แล้วใช่บอกเลยบอกเลยว่าถ้าคิดได้ตอนนั้นคือตอนนี้ไม่กล้าตอนสถานที่ตอนนี้กับตอนนั้นต่างกันมากมายได้กล้องแพนไปดูหน่อยตอนนี้นะครับต่างกันดีขึ้นเยอะเลยครับดาราน้องลูกดาราคือหมายความว่าเมื่อ20ปีที่แล้วต่างกันมากมายอันนั้นคือห้องแถวธรรมดาคุณหมอออกมาในชุดกราวแล้วก็แบบว่าสภาพก็คือแบบเฮ้ยไว้ใจเอาหมอคนนี้ได้ไหมแล้วไว้ใจได้จริงไหมทำเสร็จเลยยังไม่ไว้ใจค่ะตอนนั้นเพราะมันยังไม่เห็นความแตกต่างครับจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปมีแต่คนทักมีแต่คนบอกทำตาที่ไหนทำไมทำออกมาชั้นตายังอยู่ได้นานขนาดนี้แล้วตาก็หวานมากแล้วก็เปลี่ยนลุคไปเลยจากอมวยตาตีกลายเป็นอมวยอินเตอร์เฮ้ยพลิกไปเลยค่ะอมวยอินเตอร์ปังค่ะชีวิตอมวยอินเตอร์มาจากที่นี่ไหมชีวิตดีงานดีเงินดีแฟนดีหนุ่มเยอะมาทุกอย่างครบทุกอย่างโอ้ทำไปปุ๊บได้ทุกอย่างชีวิตเปลี่ยนบอกเลยชีวิตเปลี่ยนก่อนทำนี่ไม่มีแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องกลับมาทำกับคุณหมออีกไม่ว่าจะอะไรก็ตามจะต้องเป็นคุณหมอคนนี้คนเดียวเท่านั้นจริงเหรอใช่แล้ววันนี้พี่มาทำอะไรมาทำเติมไขมันชั้นตาเติมอีกหน่อยใช่แต่พี่ก็สวยอยู่เลยนะเออแต่พี่สวยใช่ใช่ก็คือแบบอาจจะแบบเนี่ยมันมีร่องนิดนึงมันไม่ไขมันตามันไม่เต็มไงผอมลงวะผอมลงค่ะผอมลงพอผอมลงแล้วไขมันจะไม่มีใช่ใช่ใช่คือไม่ได้มีปัญหาที่คุณหมอทำนะคะเพราะว่านี่21ปีแล้วนี่คือ21ปีแล้ว21ปีแล้วจะบอกให้ว่าเพียงแค่ผอมลงเพียงแค่ผอมลงแล้วเราก็อยากจะเติมไขมันเราไม่ให้มันดูโซมอะไรเงี้ยเพราะเราทำงานทั้งด้านแบบด้านหลังการแสดงเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้มันดูดีทั้งในจอและนอกจออะไรประมาณนั้นอ๋อแล้วตอนเนี้ยพี่ว่าเจอคนเยอะใช่ไหมที่เป็นทำงานฝ่ายเบื้องหลังใช่ค่ะโอ้แล้วพี่มีแนะนำพวกดารามาทำที่นี่ไหมหรือแล้วเขาดาราละค่ะแนะนำหนูไปอีก แต่หนูก็บอกคุณดาราว่าหนูนี่แหละค่ะทำกับคุณหมอมาแล้วการก่อนไม่มีการตลาดการแบบว่ายังไม่มีการรีวิวยังไม่มีออนไลน์ไม่มีโซเชียลยังไม่มีอะไรได้ mouth to mouth บอกกันปากต่อปากเธอไปทำที่ไหนมาใช่เธอหมอที่ไหนเก่งใช่กับพิมพ์กันบอกหมดใช่ซึ่งพี่ๆวงการบันเทิงเขาก็แนะนำว่ามาทำที่นี่สิคุณหมอคนนี้นี่ไงตาคุณหมอฉันโอ้โหมีคนบอกว่าหนูก็ทำมา10ปีแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆก็บางคนเนี่ยกังวลว่าทำแล้วมันจะมีรอยจะใช้ชีวิตลำบากไหมจะน่ากลัวไหมบอกเลยนะคะถ้าเป็นคุณหมอคนนี้นี่บอกเลยนะคะว่าแผลสวยมากกล้าพูดค่ะวันแรกที่ทำไปนะคะชั้นตาจะดูใหญ่นะคะอาจจะดูน่ากลัวอาจจะดูไม่ธรรมชาตินะคะแต่ขอให้เชื่อมือคุณหมอนะคะคุณหมอมองกรรไกรมองโครงหน้าเราแล้วบอกได้เลยว่าหน้าแบบนี้ผ่านเวลาไปโครงชั้นตามันจะเข้ารูปเข้าหน้าพอดีขอให้เชื่อคุณหมอค่ะ
จบค่ะใช่ครับถ้าคุณหมอไม่มองกันไกลนี่จะตามหาไม่ได้นะครับไม่ใช่เฮ้ยหนูไปตามหาคุณหมอขนาดนี้นะคะคุณหมออะไรครับคุณหมออะไรนี่เราชนละทิศค่ะหมอชนละทิศนะครับจริงๆรูปดาราเนี่ยเต็มแผงด้านหลังเลยนะผมก็ญาติปิดๆนะประมาณนี้นะปิดก่อนนะใช่แล้วด้านนี้อีกนะใช่เต็มเลยนะแป๊บๆนะแป๊บๆนะแป๊บๆนะพอแล้วใช่ค่ะหมอทำสวยจริงๆค่ะรูปดาราเยอะนะผมขออนุญาตตัดๆไปนะหมอทำสวยจริงๆค่ะจริงๆค่ะเก็บเงินมาทุบกระปุกมาเลยนะคะเรื่องจริงนะคะทุบกระปุกมาเลยนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยมีกี่ที่บ้างที่ทำ20 ปีที่แล้วเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าตอนเด็กน้อยเนี่ยไม่มีประสบการณ์ว่าทำกี่ที่หรืออะไรยังไงแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์เรื่องการทำอะไรทั้งสิ้นกลัวการทำด้วยแต่เผอิญเชื่อคุณแม่แล้วก็เชื่อที่คุณแม่เพื่อนๆคุณแม่แนะนำว่าโอเคเราก็เลยกล้าแต่ตอนทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยเอาจริงๆนะมีความรู้สึกว่าไม่สวยเพราะว่ามันดูใหญ่มันดูหนามากแต่พอว่าผ่านไปเดือนนึง2เดือนปีนึง3เดือน6เดือนคือมันใช้คำว่าเพอร์เฟกต์ได้เลยอะค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยคุณหนูเขาบอกว่าขออนุญาตเปิดนิดนึงเนาะคุณหนูเขาบอกว่ามาทำตอนนั้นกี่โมงนะที่ชาติดินแดง 3-4 ทุ่มอะค่ะคุณหมอผ่าดึกค่ะผ่าดึกแล้วก็ไปเสร็จตอนเที่ยงคืนใช่ค่ะงงมากคลินิกอะไรผ่าไม่ดึกไม่ใช่หมอคุณแม่หนูไม่เก็ตคือเรากลางวันเราทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชนะตอนนั้นยังหนุ่มๆเนาะ20ปีที่แล้วตอนนี้คุณหมอก็ไม่แก่เลยนะแก่แต่ว่าแก่แบบหนุ่มๆคือ20ปีที่แล้วตอนนั้นรับราชการกลางวันก็สอนที่โรงพยาบาลนะแล้วก็เย็นเราถึงจะมาตรวจโรคเมื่อก่อนตรวจโรคนะตรวจโรคกดเอาไหมกดลิ้นกดดูคนไข้ไม่ใช่กดดูคอนะแล้วก็รักษาไข้หวัดอะไรพวกนี้ตอนหลังเรามาเรียนสัญญกรรมเพิ่มเติมแล้วก็มันก็เลยทำออกมาแล้วมันก็เลยไปค้นพบวิธีทำที่กรณีพิเศษคือเป็นแบบแผลเล็กเขาเรียกล็อก3จุดนะเราก็เริ่มต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนี่ยมันจะไม่มีแผลเพราะฉะนั้นเราเขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยเป็นตำรานะตำราเรียกว่า Short Intention Technique หรือว่าธีรพรเทคนิคนี่แหละคือเรียกว่าระบบล็อก3จุดหรือบางทีเรียก I Lock นะบางทีเรียก Lucky Eye ซึ่งตอนนั้นหนังสือกว่าจะมาเป็นเล่มนี้ได้ต้องทำมาสัก 2-3 หมื่นเคสถึงจะมาเป็นเล่มนี้ได้นะจะกล้าเขียนตำราหนูก็แค่ 2-3 หมื่นนะคะอาจารย์หนูตอนนั้นน่ะถ้า20ปีที่แล้วมันก็หลักหมื่นละแต่ปัจจุบันนี้หลายหมื่นเลยก็เราก็เอาความรู้อันนี้เขียนมาเป็นตำราเพื่อให้หมอเขาเอาไปอ่านแล้วก็มีซีดีอยู่นะเอาซีดีไปเนี่ยตั้งแต่ยุคซีดีเลยนะยุคซีดีพวกหมอก็ไปเปิดซีดีแล้วก็ไปหัดทำกันแล้วก็เปิดร้านกัน500แห่ง800แห่ง 1,000 แห่งก็ทำเรียนแบบวิธีนี้ไปก็เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แพทย์เราเนี่ยมีความสามารถในการทำตาให้ง่ายขึ้นและเหมาะกับคนไทยเนี่ยปรากฏว่าอันนี้อยู่มาได้20ปีนะก็ตอนนี้ปีนี้เท่าไหร่21ค่ะปีที่41ค่ะ41ลืมตามองเนี่ยนะครับเนี่ยก็หนังตาก็ตกนิดหน่อยเนี่ยหลังล็อกตรงนี้นิดเดียวก็พอละนะล็อกนิดเดียวก็ขึ้นละคงไม่ต้องทำแล้วยังตึงเลยอุ้ยคนอะไรมือเนาะสวยไม่พอสาวตลอดกาลคุณหมอเอ๊ะว่าอยู่ในวงการอะไรนะวงการอะไรคะไอ้จัดด้านหลังค่ะเบื้องหลังพิธีกร MC พิตตี้อะไรอย่างเงี้ยทำหมดเลยด้านหลังค่ะใช่อ๋อเมื่อกี้เห็นพูดว่าเยอะซะใหญ่ตามมาทำเพราะตอนนั้นคุณดวงตาทำที่ว่าอะไรนะคุณแนะนำคุณแม่ค่ะอ๋อแนะนำบอกคุณแม่ว่าคุณหมอคนนี้ฝีมือดีคุณดวงตาบอกคุณแม่คุณแม่เลยรู้จักคุณหมอพามาคุณดวงตาเขารู้จักคุณแม่ใช่เพราะคุณดวงตาเคยมาทำกับผมถูกแล้วผมก็รักคุณดวงตามากขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะอ้าวกอดกันหน่อยขอบคุณพี่ดวงตาด้วยนะคะคุยกับพี่ต่อเป็นไงบ้างคะคุณหมอ20ปีที่แล้วกับ20ปีต่อมาเนี่ยน่ารักค่ะแต่คุณหมอไม่แก่ลงเลยนะคะคุณหมอเหมือนเอาสตาร์ไปเลยนะคะแปลกประหลาดมากเหมือนสตาร์ไปเลยค่ะคุณหมอเหมือนสตาร์ไปเลยนะคนหรือมีเสื้อเออใช่จริงๆนะคะคุณหมอไม่มีความแบบว่าดูแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะดูแบบหนุ่มมากดูแบบโอเคเหมือนแต่ก่อนเลยคือเดี๋ยวนี้มีแต่คนบอกว่าอาจารย์ชลทิศไม่ไหวแล้วอะไรอาจารย์ไม่ทำแล้วอาจารย์อย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์เป็นตัวเป็นแล้วเป็นไงบ้างก็ยังมั่นใจในตัวอาจารย์นะคะแล้วก็ต้องเป็นอาจารย์เท่านั้นนะคะหนูมั่นใจใครจะพูดยังไงไม่รู้แต่เราต้องเชื่อตัวสิ่งที่เราเป็นคนทำมาแล้วทำไมไม่ไปต่างประเทศล่ะครับไปค่ะไปดูมาแล้วแล้ว
แต่ว่าเพื่อนที่ทำออกมามันไปเร็วมากคือปี2ปีเนี่ยฉันตาหายแล้วไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศไม่เอ่ยค่ะแต่คือทำไปปี2ปีคือไม่ต้องไหนประเทศดีกว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามฉันตาจะอยู่ได้ไม่นานไม่เหมือนที่นี่ใช่อันนี้พี่พูดเองไงนะใช่อันนี้กล้าพูดค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คือทำตา21ปี21ปีคือฉันตายังได้ขนาดนี้ยอดมากเลยครับพี่ตามหมอคนที่กำลังจะทำหน่อยไม่ต้องตัดสินใจนานค่ะและไม่ต้องคิดเยอะค่ะถ้าเป็นอาจารย์นะคะคุณหมอชลทิศนะคะมาเลยค่ะคุณหมอสวยแน่นอนมั่นใจนี่ยังกลับมาเลยนะคะไม่ไปที่อื่นโอเคครับแหมขอบคุณมากครับนี่จบเลยนะจบเลยเรียบร้อยใครสงสัยอะไรอยากดูคอมเมนต์รีวิวเพิ่มทักอินบ็อกซ์มาหรือไม่ก็แอดไลน์มาครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตึ๊ดๆๆแอดมินไปแปะไว้ใช่เดี๋ยวคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะ